ส่วนตอนนี้ไปต่อกันเลยดีกว่ากับเฮฮาหน้ากองค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นลุคใหม่สุดเซอร์ไพรส์ของโทนี่รากแก่นแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพะโตจะพาไปดูกันเลยกับเบื้องหลังการถ่ายทำ MV เพลงใหม่ของเป้อารักค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพะโตกับเฮฮาหน้ากองวันนี้ครับคุณเป้อารักบอกผมว่านี่มาดูถ่าย MV เพลงใหม่ล่าสุดสิโอประทับใจกับแกครับมีเพลงใหม่แต่บรรยากาศมันดูอึมครึมน่ากลัวขนลุกเลยไม่รู้นะนี่เดาไม่ยากครับเพลงนี้ต้องเป็นแนวแบบตื๊ดแน่ๆครับจะบ้าแล้วก็ต้องเป็นแนวแบบน่ากลัวสิครับเก่ามากเลยนะครับอย่าเดาเลยครับแต่ที่น่าสนใจเขาบอกนางเอกใส่กี่เผาเซ็กซี่มากไปดูเลยดีกว่าครับคนเราอย่างนี้เราไม่เคยสนใจแต่ยามที่จะหายไปเราอยากจะขอมันคืนมาใหม่ผมตื่นเต้นมือนี้จิกหมอดมากเลยครับเพราะว่าในกอง MV นี้มีผู้หญิงสาวสวยใส่กี่เผาสีแดงเซ็กซี่มากเลยฮะมันเซ็กซี่จนถึงหินขนหน้าแข้งทำมาครับผมโอ้โหหมดเลยหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โทนี่ครับผมยังไงฮะคือเปลี่ยนรสนิยมใช่ครับคือดีนะไม่มีร่องอกตรงนี้ตอนนี้ต่อไปนี้จะใส่แบบนี้ตลอดไปแล้วออกงานแล้วใช่ครับยังไงเนี่ยเป็นคอนเซปต์ใน MV ตัวนี้ครับด้วยความคิดถึงมากเนี่ยของผู้ชายคนนี้เขาอยากจะคิดถึงต้นอย่างจะเจออยากจะสัมผัสแฟนฮะเป็นผู้หญิงคนนึงที่ชอบมากเราไปเจอเขาในสถานที่แห่งนี้แล้วก็รักลงรักเขารักเขามากก็เลยเอากี่เผาเขามาใส่แล้วใช่ครับจริงมั้ยเนี่ยใช่ครับพี่ครับมันดูแบบว่าโอ้จิตนิดๆใช่ก็มันอาจจะเป็นความคิดถึงในอีกรูปแบบนึงที่มันถึงขั้นสุดขีดอะไรเงี้ยครับก็ถามจริงๆค่ะอันนี้เป็นชุดพี่เองพี่ขออยู่ตู้เสื้อผ้าของพี่โทนี่ใช่ครับอันนี้เป็นชุดที่ตัดไว้ตั้งอุ้ยไม่ใช่ครับเรียกกันสูทเชิ้ตอย่างงี้เลยนะอันนี้เป็นชุดที่ใช่ครับทางกองเขาตัดใหม่ให้ครับเขินหรือว่ามันติดนมติดอะไรอย่างงี้มั้ยชินแล้วครับชินแล้วฉันจะรีบเดินไปหาแต่ไม่เคยเป็นเธอและนี่ก็คือพี่เป้กับปีศาจแดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหลุกกันแต่งกายนี่ต้องมีเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไหมครับกับเพลงนี้ก็เราก็พยายามทำให้เราเท่ที่สุดนะเท่ที่สุดอย่างเช่นเราก็ซื้อหนังใหม่มานะครับผมซึ่งพี่โทนี่บอกผมว่าเป็นพี่เป้นี่แหละที่บอกว่าโทนี่ถ้าจะมาเล่น MV เนี่ยต้องใส่กี่เผานะแล้วแปลกใจที่เขาชอบเขาเอาเลยทันทีเขาบอกว่าเขาโดนบังคับนะครับไม่เชิงหรอกเขาชอบเขาแบบว่าเขามีเหมือนกับเขามีสปิริตของเขาครับแล้วเขาก็ชอบทำอะไรแปลกๆอยากลองทำอะไรแปลกๆมาร่วมงานกันได้ยังไงครับพี่เป้ผมไปยืมเปียโนที่บ้านเขาครับง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ไปเล่นเปียโนเนี่ยตัวนั้นแหละแล้วเล่นเพลงนี้ให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันน่าจะดีว่ะเอ็มวีเราบอกว่าจะถ่าย MV แล้วเขาบอกให้ขอไปเล่นหน่อยดิอยากเล่นมาถึงเพลงนี้บ้างชื่อเพลงคิดถึงใช่ไหมครับการแบ่งงานกันทำยังไงบ้างครับใครทำอะไรบ้างผมแต่งนะครับแล้วก็ไปเจอพี่เจคิวโก้พี่เจมนทนโปรดิวส์เพลงคิดถึงเนี่ยผมดูภาพของพี่โทนี่แล้วมันดูออกขำหรือจะเศร้ากันแน่ครับมันต้องเศร้าเพราะว่าโทนี่เขามีภาพจำของผู้หญิงที่เขารักเนี่ยแต่เขาไม่มีโอกาสได้เจอเขาอีกแล้วเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงใส่กี่เผาจะคิดถึงฉันสักครั้งวันนี้ผมแล้วก็พี่เป้อารักรวมถึงพี่สัตว์แบร์ฮะลาไปแล้วลาก่อนนะครับผมไปลาก่อนนะเดี๋ยวติดตามดูพี่โทนี่ใส่กี่เผาได้ครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylight